เจ็บแล้วบอกครับเจ็บค่ะครับเอาแค่นี้พอครับเจ็บตรงหูเนี่ยขอโทษมันเป็นเล็บตัวนี้เป็นเล็บตัวจริงโทษครับปั๊บนี่ใช่เขาแล้วเนี่ยเออตรงนี้สบายนี่คือใช่เขาแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเลยฮะฟิลลิ่งมันจะไปลึกๆเลยครับลึกๆมันเหมือนกับอยู่ในกระดูกเลยแหละครับ ไปถึงตรงนั้นนี่ผมแชร์แล้วเนี่ยแชร์ซ้ายขวาให้ครับโทษครับจะคนละความรู้สึกเลยโปรดสังเกตปั๊บเป็นความรู้สึกเท่านั้นแหมลืมตามาคราวนี้คนละเรื่องไหนดูนะนิดเดียวแอปเท่านี้ครับถามว่าสว่างขึ้นกว่าเดิมไหมสว่างขึ้นไหมรู้สึกตอนแรกๆหนักศีรษะก็รู้สึกเบาขึ้นครับนี่พอเราคอมแพร์ในระหว่างที่ไปให้แพทย์หมอตาเขาดูแลอะไรก็ไม่รู้แหละตามคอนเซ็ปต์ตามแนวต่างเขาว่าไว้ตามวิชาการกับสองมือเปล่าเวลาที่หมอสัมผัสหมอนั่งสัมผัสกับผมสัมผัสผมว่ามันคนละความรู้สึกหมอที่รักษาเขาจะไม่ได้สัมผัสอย่างนี้ค่ะข้างในอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับมีพลังรู้สึกมันจะต่างกับหมอที่รักษาเราครับค่ะอย่างเมื่อกี้ที่ลุงนวดค่ะมันเป็นจุดที่ว่ากดไปอันหนึ่งอะค่ะจุดตรงนั้นเนี่ยคือหมอที่รักษาเราอะเขาจะเห็นแค่แผ่นเครื่องอย่างที่บอกค่ะมันไม่ถึงแต่เมื่อกี้ลุงจับตรงเนี้ยค่ะมันก็โล่งขึ้นมาก็คือเบาครับครับแต่เหมือนกับมันออกมาตามมือเลยแหละปล่อยมือปุ๊บจะรู้เลยก็เบาขึ้นไหมครับครับครับในเรื่องความรู้สึกอย่าลืมว่าเราคือธรรมชาตินะนั่งนี่คือธรรมชาตินั่งนี่คือธรรมชาติเหมือนกันแต่นั่งอยู่ตรงนี้มันไปล่วงรู้สิ่งที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติซ่อนอีกชั้นหนึ่งสิ่งนั้นที่บอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่งอยู่นี้ทั้งดุ้นเลยนะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมด แต่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในนั้นคำว่าในนั้นมันคือในไหนในขั้วหัวใจจุดนี้ต้องรู้ตั้งแต่เริ่มวินาทีปฏิสนธิเท่านั้นท่านยังไม่มีการศึกษาได้วินาทีที่ปฏิสนธิเท่านั้นนะฮะผมเรียกว่าโมเลกุลแรกที่มันเกิดขึ้นมาตัวเราคือหัวใจนั่นเองครับนี่มันเกิดแค่ตรงนั้นนะมันก่อตัวไว้ในขนาดนั้น32ประการมันประหลาดนะกลไกธรรมชาติประหลาดมากสิ่งนี้นะครับวิทยาศาสตร์ศึกษาไม่ได้ไม่มีทางศึกษาได้เลยแต่ธรรมชาติสามารถอธิบายได้เป็นช็อตๆได้แหละครับถ้ามีความห่างก็มิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรเลยนะครับที่ได้มาจากพวกนี้สรุปคือธรรมชาติได้เพียงอธิบายพิสูจน์ผ่านจอไม่ได้ใช่ไหมแต่เขาทำอย่างนี้ไม่ได้แต่โดยธรรมชาติแล้วมันจะรู้ได้
ด้วยความรู้สึกที่ว่าเมื่อกี้นี่นี่ฮะเป็นศาสตร์เอกแขนงผมจะเรียกว่าจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตโดยตรงสำหรับผู้ที่ปฏิบัติได้เข้าไปถึงตรงนี้ท่านได้หมดทุกคนถ้าถึงตรงนี้ได้หมดทุกคนเชื่อซะว่าในโลกวันนี้สมมติว่ามี100คนผมติด1ใน100ในนั้นแน่นอนมี50ผมติด1ใน50แน่นอนมี5ผมติด1ใน5ถ้ามีแค่2ผมไม่เป็นรองใครแน่ๆหรอกการรู้ตัวขนาดนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมถึงจำเป็นจะต้องมันเป็นรู้และต้องบอกกันนะต้องถ่ายทอดมันเป็นหน้าที่ต้องถ่ายทอดเลยครับเก็บกักไม่ได้ถือว่ากักเอาเองไม่ใช่ไม่ได้มันถูกภาคบังคับของมิติอะไรก็ไม่รู้แหละทีนี้หนูสามารถกลับไปฝึกเองแน่นอนนะรู้ตัวเองให้เองครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากไปกว่านั้นหิวกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำตามปกติปกติที่สุดลองดูดายมือสิครับตาต่างจากเดิมนะฮะซ้ายกับขวาปกติได้ใส่แว่นไหมครับยังไม่ใส่ค่ะก็คือมันก็ยังไม่ได้ 100% นะคะคุณหมอแต่ว่าคือจากเมื่อกี้อาหารมันก็ภาพมันก็ค่อยๆมันดีขึ้นนะคะมันจากที่เมื่อกี้หนูบอกว่ามันเหมือนฟุ้งๆเหมือนเราอยู่ในหมอกมันก็มันเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันดีขึ้นอย่างน้อยก็คือรู้สึกว่าใจมันโล่งแบบอะไรมันถูกเอาออกไปที่มันอยู่ข้างในของเราลึกๆเลยครับครับครับมันก็เลยแบบมันดูปลงขึ้นครับครับต่อไปก็รอเวลาที่เขาจะต้องผมใช้คำว่าเป็นปฏิกิริยากว่านะเป็น action chain มันเองมันจะไปทั่วไปทั้งหมดนะมันจะบูรณาการให้หมดเองให้เวลาผ่านไปหน่อยครับมันจะดีขึ้นไปเรื่อยเรื่อยแน่นอนบางทีครั้งเดียวจบเลยครับที่ว่านะอีกสัก1สัปดาห์ไปจบทีนี้ให้เขาให้มันละเอียดให้มันเรียบร้อยก่อนพลังงานตรงนี้ในร่างกายตื่นเช้ามาก็จะรู้ทันทีพรุ่งนี้เช้ารู้แน่นอนเลยต่างจากเมื่อเช้าที่ผ่านมาแน่ๆเด้อตรงนั้นโอ้ยเฮ้ยเราได้ชีวิตใหม่หรือเปล่าเนี่ยจริงๆนะบางคนเนี่ยมันทำอะไรมันไปไม่สุดเพราะมันติดตัวที่มันล็อกอยู่เนี่ยตรงนี้งานการก็เหมือนกันมันไม่สุดแต่บางทีลึกๆใจหนูชอบเป็นคนคิดเยอะค่ะมันเหมือนแบบอยากให้ลุงหมอมีทริคหรือว่ามีอะไรช่วยไขเราคือหนูอะค่ะเป็นคนที่ทำงานเยอะมีภาระรับผิดชอบเยอะคือมันเป็นจิตที่หนูปรุงเองค่ะว่าหนูมีลูกหนูก็จะต้องคิดแล้วว่าอย่างลูกหนูต้องทำอะไรต่อไปอันนี้แค่เรื่องลูกนะคะเรื่องงานก็ต้องคิดต่อไปแหละทำให้หนูก็เลยไม่รู้ว่ามันทำให้ตัวหนูเนี่ยทำลายตัวเราเองหรือเปล่าการที่เราคิดมากไปหรือวางแผนอะไรมากไปมันเป็นความเจริญของมนุษย์ต้องไปรูปแบบต้องคิดอย่างนี้แหละฮะครับความคิดที่ถูกต้องแล้วทีนี้อยากให้ลุงหมอช่วยปลดล็อกหรือว่าแบบช่วยแบบว่าไกด์ที่หนูหน่อยว่าทำยังไงดีแบบให้มันปล่อยวางตรงนี้ให้ได้เพราะว่าคือจริงทางการแพทย์นะคะผลตรวจอะไรทุกอย่างดีหมดเลยนะคะลุงหมอแต่อยู่ๆอะค่ะจอหนูดับไปเลยครึ่งนึงอย่างเงี้ยค่ะโดยที่หมอก็ยังหาสาเหตุไม่ได้เหมือนกันตอนนี้ก็คือแค่ฉีดสเตียรอยช่วยกดเอาไว้เฉยๆ wow. ว้าวตอนนี้หนูต้องกินสเตียรอยกดไว้ว้าวอันตรายนะสเตียรอยนะค่ะก็ตอนนี้คือหนูนอนโรงพยาบาลมาประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะฉีดสเตียรอยตลอดแล้วก็ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ยังต้องกินสเตียรอยอยู่ค่ะว้าวต้องหยุดนะก็จริงๆโดยปกติค่ะหนูจะไม่ชอบกินยาแล้วก็จริงๆหนูก็เป็นคนค่อนข้างดูแลตัวเองในระดับนึงเพราะว่าหนูมีพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่จากการที่ต้องดูแลมีลูกๆที่ยังเล็กอยู่ที่หนูต้องดูแลค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็จะค่อนข้างรักและห่วงตัวเองแต่พอตรงนี้มีปัญหาตรงนี้ขึ้นมาหนูก็เริ่มแบบเป็นห่วงตัวเองแล้วอย่างเงี้ยค่ะสเตียรอยด์เนี่ยมันดีสำหรับแพทย์นะอันตรายสำหรับเราแน่นอนนะฮะไม่เปลี่ยนคำพูดเนี่ยเฉลอยนะครับเพราะฉะนั้นหยุดได้หยุดไปพอเวลาได้สิ่งนี้เข้าไปแล้วก็ถ้าเป็นผมนะผมจะหยุดเลยหยุดเลยนะแม้ว่าทางการแพทย์เขาจะให้มาแล้วก็ดูความฟื้นฟูในตาเราเนี่ยประกอบด้วย
ถ้ารู้พอดีขึ้นนะนาทีนี้ผมก็บอกว่าต้องหยุดต้องนะฮะอย่าให้เข้ามาอีกเลยครับเพราะอันตรายเรื่อยๆมันจะไปหาไตหาตับครับเนี่ยพวกไตพิการมาเยอะๆก็มาจากพวกนี้พวกยาแก้ปวดเริ่มต้นพวกแก้ปวดนานปวดหน่อยก็เอ้าอะไรล่ะพวกแก้ปวดทั้งพวงมันก็สะสมทีเนี้ยอยู่ในร่างกายมันหนีไปไหนไม่พ้นสุดท้ายก็มากองที่ตับและไตไตก็ย่ำแย่น่าสงสารนะถ้าถึงขั้นฟอกไตแล้วก็เป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภาพเอาเสียเลยนะครับชีวิตนี้พยายามอย่าไปใกล้มันงั้นต้องมาเข้าใจเรื่องธรรมชาติเนี่ยเข้าใจเรื่องของการเผาไหม้สันดานด้วยอากาศของเราเนี่ยครับเข้าใจเรื่องพลังงานตัวนี้ครับเข้าใจใหม่ซะวิทยาศาสตร์เอาไว้ข้างๆตัวทางการแพทย์เขาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยวิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้ถึงช่วยได้ระดับหนึ่ง 100% ช่วยได้แค่ 15% อ่ะช่วยธรรมชาตินอกนั้นทำลายหมดนะนอกนั้นทำลายธรรมชาติหมดเช่นยกตัวอย่างเช่นเคมีเนี่ยกินฉีดเข้าไปปุ๊บต้องการที่ไปทำลายเซลล์ที่มันไม่ดีแต่จะได้ผลบวกเนี่ยผลบวกเนี่ยนั่นคือทำลายเห็นอยู่แล้วนะถ้ามันดีมันจะทำลายคือพวกข้างเคียงถ้าดีจะทำลายไปทำไมล่ะนี่ตรงนี้แหละครับที่มันจะทำให้ที่ผมเมื่อกี้เด็กหลังมกราคมปี37จะฟ้องเนี่ยนะครับกล่าวหาไปเลยก็ตรงนี้นะเราจะไปถึงตรงนั้นเลยนะเราร่างกายของเราให้มันสง่างามอ่ะอย่างอื่นเข้าไปทีนี้อย่างอื่นมีไหมที่บอกว่าเบลปวดพร่องตอนนี้ไม่มีค่ะมีแค่ว่าอาจจะภาวะเครียดเยอะเนี่ยคิดเยอะเป็นของธรรมดามีความสุขด้วยคิดเยอะมีความสุขชอบวางแผนตัวเองเยอะดีมากเลยครับคนที่วางแผนเนี่ยเป็นคนที่มีคนที่เป้าหมายครับไปถึงเส้นชัยเราก็เพราะวางแผนเนี่ยครับนะจะบอกเรื่องโดยรวมแล้วเราบอกเรื่องที่หนักที่สุดนะครับที่เป็นความคิดหนักที่สุดระบายมันออกมาเช่นหนักสุดนะตัวที่มันเป็นรวมพึ่งเป็นแม่พันนางพญาคือจริงๆชีวิตหนูค่อนข้างโอเคค่ะเพียงแต่ว่าหนูหน้าที่จะเป็นคนคิดเยอะเราก็ทุกอย่างเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบแบบอยากให้มันดีที่สุดเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะเป็นความกดดันคือหนูมีกิจการของพ่อแม่แล้วก็มีของตัวเราเองมีทั้งหมด4บริษัทแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนทุกอย่างเราจะต้องแบกไว้เรื่องลูกน้องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกตัวคือทุกอย่างเอามาคิดหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะด้วยความรู้แสดงว่าเราเป็นคนเคาะถูกไหมครับเราเป็นคนเคาะโดยที่พี่ผู้ชายไม่ได้เคาะบริษัท4บริษัทก็ส่วนใหญ่ก็คือหนูจะเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยก็คือคนเคาะนะครับเน้นย้ำว่าคนเคาะใช้ภาษาขาดๆเพราะว่าผมไม่ได้ถามรายละเอียดใช่เป็นคนตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นหัวเลยอะค่ะค่ะคือพ่อแม่ก็ให้สิทธิ์ขาดเราแฟนก็ให้สิทธิ์ขาดเราคือพอดีแฟนเป็นต่างชาติด้วยอะค่ะเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็จะให้เรารับผิดชอบทั้งหมดลูกก็เขาก็จะไม่รู้เรื่องก็จะปล่อยเราอย่างเงี้ยค่ะคือในแต่ละวันถ้าเวลาคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะหนูตั้งแต่ตีห้าเตรียมกับข้าวให้ลูกทำผมเตรียมตัวพาลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วไปโรงงานต่อคิดเรื่องงานทั้งหมด4บริษัทตอนบ่ายก็รีบไปรับลูกไม่เป็นไรเล่าให้มองตาลูกมองรับลูกสอนการบ้านลูกต้องวางแผนว่าลูกมีปัญหาอะไรต้องคุยกับลูกเยอะมากแล้วแค่เรื่องลูกเนี่ยบางทีแบบลูกวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วกลางวันลูกต้องกินอะไรต่อเย็นกินอะไรต่อเงี้ยทั้งๆที่เพิ่งกินข้าวเช้าเนี่ยก็จะมองคือเป็นคนคิดเยอะมองไกลเยอะอย่างเงี้ยค่ะอือหือครับดูไปแล้วก็ไม่ทำให้สับสนวุ่นวายเลยคือจริงๆอะทุกคนมองว่าหนู manage ได้แต่ว่าอยู่ๆหนูก็ตอนแรกหนูก็เข้าใจว่าหนูทำเองได้คอนโทรลอะไรทุกอย่างได้ค่ะแต่อยู่ๆมันฟองขึ้นมาด้วยว่ามันมืดไปเลยค่ะอยู่ๆร่างกายหนูก็ชัตดาวน์ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะชัตดาวน์เป็นเปรียบเทียบหรือเป็นเอาพูดเป็นอวัยวะจริงๆสิคะคือตามันมืดไปเลยค่ะมองไม่เห็นไปเลยครึ่งนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเหมือนแบบอยู่ๆร่างกายมันก็ล้ามันก็แบบมันเหนื่อยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบหยุดไปเลยอยากจากที่เราเป็นผู้หญิงที่เคยแอคทีฟที่แบบเหมือนมีพลังเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นแบบหยุดนิ่งเหมือนรถแบบ
เคยเป็นรถสปอร์ตที่ขับไปไหนก็ได้เร็วๆแรงๆเงี้ยค่ะก็อยู่ก็หยุดเครื่องกดแล้วมันเหยียบคันเร่งก็ไม่ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเออเลอะแฮงๆจริงจังกับวิทยาศาสตร์มากกว่าหรือธรรมชาติมากกว่าครับตอนนี้นะฮะตอนนี้ถ้าตอนนี้หนูก็เริ่มมามองเรื่องธรรมชาติค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเราอยู่ที่ตัวเราเลยค่ะวิทยาศาสตร์จริงๆหนูเป็นเด็กสายวิทย์ค่ะเชื่อเรื่องสายวิทย์มาตลอดหนูโตมากับสายวิทย์พูดได้หมดพูดได้หมดผมถามอะไรพูดได้หมดแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆอะค่ะเราก็คือจากที่นอนโรงพยาบาลมารู้เลยว่าอะไรที่มันอยู่ข้างนอกอะค่ะมันเป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดเลยค่ะใจเราอะค่ะเราต้องอยู่กับใจเราอยู่กับตัวเราอยู่กับธรรมชาติผมขีดเส้นให้นะครับผมเชื่อว่าเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยเรื่องงานไม่บกพร่องตอบผมเชื่อว่าเท่าที่ฟังมาเรื่องงานไม่บกพร่องเลยตอบครับค่ะใช่ต้องนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เป็นสิ่งที่กังวลคือเรื่องสุขภาพร่างกายเท่านั้นเองโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับขีดเส้นระหว่างงานกับตัวเราเนาะตอนนี้คิดอยู่แค่เรื่องตัวเราไม่เกี่ยวกับเรื่องงานเพราะฉะนั้นแปลว่างานไม่ได้ทำให้เรามีความคิดสับสนเลยโอเคนะมันไปได้ดีอยู่นะครับมันไม่ได้ติดลบล้มละลายหรือว่าเสียหายอะไรเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคทีนี้เอาล่ะอีกอันนึงก็คือขีดเส้นระหว่างวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติเนาะธรรมชาตินิยามมันว่าเป็นเช่นไรครับธรรมชาติก็คือสิ่งที่อยู่สั้นๆครับอย่าอธิบายยาวที่อยู่กับเราเนี่ยแหละค่ะอยู่สัมที่เราสัมผัสได้ที่เรามองเห็นอยู่รอบตัวเรานี่เลยอะค่ะตัวเราด้วยไหมครับตัวเราด้วยจากตัวเราไปเนาะเป็นธรรมชาติใช่ค่ะวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์ก็คือสิ่งที่มันเหมือนถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นมาค่ะโอเคเอาล่ะผมขีดเส้นนะวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่มนุษย์สร้างค่ะธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดเองได้ไหมครับถูกต้องโอเคโน้ตจับแนกเนาะตัวเราเป็นธรรมชาตินั่นหมายความว่าเดินไปวิ่งไปโอกาสที่จะสะดุดล้มมีได้เนาะโอเคถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็เข้าใจในความเป็นธรรมชาติแล้วเนาะว่ามันเป็นได้เมื่อมันเป็นแล้วมันห้ามไม่ได้เนาะโอเคตอนนี้นะครับเป็นปัจจุบันเมื่อมันเป็นแล้วมันห้ามไม่ได้มันเป็นไปซะแล้วเป็นไปได้ไหมครับว่ามันทำให้เรารู้จักธรรมชาติของตัวเรามากยิ่งขึ้นสุขภาพเราเนี่ยใช่ค่ะโอเคนะชัดเจนนะครับแยกออกจากธุรกิจเลยนะครับว่าธุรกิจไม่ได้เสียหายอะไรเลยคืนนี้กลับไปบ้านนะครับทำอะไรเรียบร้อยแล้วนอนให้หลับนะครับตื่นเช้ามาคิดว่าจะมีคำตอบถามว่าตอนตื่นมาลืมตาตื่นก่อนหรือรู้สึกตัวก่อนครับรู้สึกตัวก่อนค่ะมารู้สึกตัวตรงนั้นนะครับถามว่ามีใครมารู้สึกแทนเราได้ไหมครับไม่มีค่ะแสดงว่าความรู้สึกคือตัวเราเนาะตอนนี้รู้สึกอย่างไรครับตอนนี้เหรอคะที่ลุงหงอกสัมผัสอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเบาไม่รู้สึกอะไรเลยเบาเหมือนเป็นอากาศรู้สึกเบาสิครับเหมือนไม่มีเหมือนตอบแบบนั้นคนฟังจะรู้สึกยังไงจะคิดยังไงก็คือเบาโอเคนะครับนี่คือเบาเป็นหนึ่งในมิติของกายใจจิตก็คือในตัวเราเนาะมิติหนึ่งของตัวเราตัวใจเป็นเรื่องของความเข้าใจแกนของความเข้าใจก็เป็นเรื่องของความรู้สึกทันเนาะแสดงว่าเราต้องรู้ความหมายมากกว่ารู้ภาษารู้ความรู้สึกมากกว่ารู้เรื่องรูปทันไหมครับทันนะเพราะฉะนั้นจับที่ความรู้สึกเป็นหลักที่เราเบาเนี่ยนะครับให้อยู่กับความเบาสบายเมื่อใดก็ตามที่ไม่เบาไม่สบายถือว่าผิดปกติไหมไม่นะคะมันอยู่ที่ตัวเราโน อย่าอธิบายค่ะ ตัวเราตอนนี้มันสบายสบายเนาะสบายนะถ้าเกิดว่าไม่สบายเกิดขึ้นผิดปกติไหมครับถ้าตอนนี้หนูไม่สบายเหรอคะโน อ้าวตอนนี้จับอยู่ไหมไม่ได้จับนี่คือไม่ได้จับระหว่างจับกับไม่จับต่างกันเนาะใช่โอเคถ้าสบายคือปกติถ้าไม่สบายเนี่ยมันผิดปกติไหมครับไม่สบายผิดปกติ
มั้ยไม่ค่ะโอเคนั้นเอาคำว่าจุดตัดของสีดำอะไรคือจุดตัดของสีดำครับถึงรู้ว่าเป็นสีดำก็ความมืดมองไม่เห็นโอเคเป็นไปได้ไหมครับว่าจุดตัดของเพศหญิงอะไรเป็นจุดตัดครับที่จะรู้ได้ว่าเนี่ยคือผู้หญิงรูปร่างค่ะรูปร่างโอเคพอได้โอเคพอได้ก็แสดงว่ารูปร่างของผู้หญิงไม่เหมือนกับผู้ชายเจนะครับนี่คือจุดตัดเนาะเข้าใจเขาจุดตัดไหมคะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นจุดตัดของสีดำอะไรจะมาตัดให้รู้ว่าเป็นดำครับความสว่างเหรอคะความมืดค่ะโอเคโอเคตอนนี้เราหลับตาเนาะมันดำเนาะหลับตาอยู่ลองลืมตาเลยครับจุดตัดของดำกับลืมตานี้มันคืออะไรความสว่างก็แสดงว่าความสว่างมันตัดจุดดำเนาะสีขาวได้ไหมครับได้ค่ะถ้ารู้ดำก็คือจุดขาวมาตัดใช่ค่ะได้อยู่เนาะโอเคเมื่อรู้จุดตัดของสีดำก็คือขาวมาตัดดำจุดตัดของความปกติจุดตัดของความปกติจะรู้ว่ามันปกติต่อเมื่อมีอะไรมาตัดครับมันคือด้านตรงข้ามแบบชายกับหญิงนั่นแหละความไม่ปกติความไม่ปกติโอเคนะชัดเจนหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ค่ะมันจะตอบตั้งนานแล้วอะไรอยู่ใช่ไหมคะได้อยู่ได้อยู่แต่มันดีเลยนะครับนี่คือมันดีเลยหัดคิดอะไรเล่นๆเป็นระบบประสาทโน่ไม่ครับเราพูดถึงเรื่องความรู้สึกที่พูดมาเป็นภาษาเขาทั้งสิ้นและเขาก็ช่วยเราไม่ได้และเขาก็ให้เราใส่สารเคมีไปในร่างกายเราขออนุญาตนะครับเขาใส่ไปในตัวเราแล้วครับโอเคนะพอใส่ไปแล้วเสร็จปุ๊บก็อยู่ได้เพียงชั่วครู่ชั่วยามนั่นคือวิทยาศาสตร์ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นภาษาเขาเคมีเขาชื่อโรคของเขาเป็นเรื่องนอกตัวทั้งสิ้นถ้าใช่จริงแน่จริงฟังให้ดีนะครับเราจะไม่มานั่งอยู่ที่นี่โอเคนะชัดเจนนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้นะครับเราถึงนั่งอยู่ที่นี่และหรือที่นั่งอยู่ที่หน้าต่อหน้าเขาชัดเจนนะครับที่นี่เน้นย้ำในเรื่องของความเป็นธรรมชาติที่จะรักษาตัวเองได้ขออนุญาตครับลุงถามว่าเราทานก๋วยเตี๋ยวตักเข้าคำแรกเนี่ยรู้รสกี่เดือนกี่ปีครับรู้รสกี่เดือนกี่ปีรู้เลยรู้เลยค่ะแทบเรียกได้ว่าเสี้ยววินาทีเดียวใช่ค่ะนี่คือธรรมชาติไหมครับธรรมชาติค่ะถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ทั้งกินทั้งทาทั้งฉีดทั้งอาบกี่เดือนแล้วครับหนูรักษามาอาทิตย์กว่าค่ะโอเคคำว่าอาทิตย์กว่าผิดธรรมชาติหรือเป็นธรรมชาติครับผิดธรรมชาติจบนะครับโอเคนะชัดเจนนะครับให้แยกจำแนกนะครับไม่ได้ให้เชื่อนะครับแล้วก็ไม่ได้บังคับให้คิดตามหรือคล้อยตามนะครับให้ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับลองคิดหาจุดตัดไปเรื่อยๆย้อนแย้งตัวเองไปเรื่อยๆคิดไปคิดกลับครับขออนุญาตเดี๋ยวสักครู่ครับขอเปลี่ยนเก้าอี้ให้ด้วยเลยครับลุกก่อนนะครับโอเคนั่งเลยพิงให้เป็นร้อยเลยครับน่าจะได้สบายตรงนี้มาสบายมันจะหายใจโล่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับแป๊บโทษครับไปแล้วครับเกรงนะคะไม่ต้องเกรงเลยไม่ขาดแน่ของก้อนเพราะว่าไม่ใช่ของมีคมแล้วก็ไม่ต้องระแวงนะครับมากับเพื่อนแน่ๆแหละถ้าเพื่อนไม่รู้สึกว่าที่นี่มีประโยชน์เพื่อนจะไม่พาเพื่อนมาแน่นะครับโล่งไหมโล่งต่างจากเดิมๆไหมฮะการหายใจหายใจโล่งเลยครับตัวนี้ฮะตัวเอนเนอร์จีมาแล้วครับแต่เวลาทำงานไม่รู้จักเหนื่อย
เห็นคำว่าเครียดไม่น่าจะมีแล้วต่อไปจริงๆคำว่าเครียดคือตัดสินใจยังไม่ได้มันวนแค่นั้นเองฮะคำว่าเครียดที่เขาใส่กันมานะครับ อย่าไปยอมรับว่าเครียด แต่เราเข้าใจซะคำว่าเครียดนั้นคือการสรุป แต่ละเรื่องมันไม่ลง แค่นี้เอง มันทำให้งานมันไม่จบเนี่ยถ้าเป็นงานนะจริงๆไม่ใช่สนุกกับความคิดเข้าไว้เถอะครับอย่าไปล็อกคำว่าเครียดเหมือนคนที่เขาว่ากันเราต้องคำว่าสนุกไม่ใช่คำว่าเครียดต้องกลับเวอร์ชันใหม่กลับความรู้สึกกันใหม่นะจบไหมจบค่ะมีแค่นี้เองจริงๆแล้วคลิปนี้นะบอกกันเลยเป็นคลิปที่คนที่ตามงานของผมเนี่ยวันนี้จะได้เยอะในวงล้อมนะครับอีกอย่างผมก็มาใช้วิธีใหม่วันนี้เองเมื่อวานใช้ทั้งวันตรงนี้ในการบรรยายวันนี้มันค่อนข้างจะคนที่ไม่คุ้นเคยฮะที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเพราะว่ากล้องนี้มันจะไหวเพราะฉะนั้นคนไหนที่รู้สึกว่าดูๆเนี่ยคนที่อยู่หน้าจอตอนนี้มันจะเวียนหัวค่อยๆทำความคุ้นเคยฮะแล้วก็จะไม่เวียนวิธีการทำคุ้นเคยท่านั่นคนที่อยู่ในจอนะฮะอยู่หน้าจอหายใจยาวๆนั่นก็จะทำให้การเวียนศีรษะมันจะไม่เวียนอีกครับนี่เตือนคนที่อยู่หน้าจอประมาณสัก 30,000 คนละเวลาเนี่ยที่ดูแล้วนี่ครับคนที่เป็นสมาชิกคนที่เป็นที่เขาเรียกว่า subscribe เนาะนะติดตามก็ถือว่าเป็นการพองถ่ายจากจุดนี้ไปยังจุดอื่นจะได้รับอะไรส่งร่วมกันจาก case study โอเคนะโอเคขอบคุณครับนั่นเอาละเอาตัวนี้ออกซะเลยนี่แม่มาค่ะคุณแม่ไม่ต้องพูดครับไม่พูดเรื่องตัวเองพอครับเดี๋ยวพูดเรื่องอื่นเขาพูดไม่เก่งคือไม่ยอมพูดเรื่องตัวเองครับมาตรงนี้อยากจะให้ลุงหนอช่วยเรื่องอะไรครับเรื่องปวดตามร่างกายค่ะปวดไหล่ปวดแขนแล้วก็โรคที่อีกอย่างนึงที่ตาค่ะตาไม่รู้มีปัญหาอะไรน้ำตาจะซึมไหลออกมาตลอดเวลาค่ะหาหมอหมอก็บอกว่าไปหาหมอมา 2-3 เดือนติดกันหมอบอกไม่เป็นไรให้ยามาหยอดอย่างเดียวเขาว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ใช่เราแอบน้ำตาไหลทุกเวลาโอเคไม่เป็นไรดูมันจะปิดให้เลยนะจะรู้สึกเลยครับจะปิดรูน้ำตาให้แล้วก็หายปวดเนาะครับผมสังเกตครับพิงเต็มร้อยไปเลยครับเปิดตึ๊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 ดเปิดตึ๊ดครับโยกเยกเล่นๆสุดข้างขวาไม่ปกตินะโทษครับค่อยๆโยกเล่นๆกางไปเลยครับดีมากครับแค่นี้แหละอาการปวดล้าก็จะคลายเองโทษครับแค่นี้ก็น่าจะทำให้ตรงเลยอ่อนตัวตามผมมาสักหน่อยหนึ่งทนแป๊บแข้งขาไปด้วยกันเลยเนี่ยโทษครับแป๊บแค่นี้จะเบาสักตัวใช่ไหมครับสังเกตแป๊บปึ๊บถามว่าใช่ไหมบอกทั้งตัวไหมทีเนี้ยน่าดีขึ้นค่ะดีขึ้นเบาเบ
ล่านะค่ะให้หนูเป็นข้างให้หนูไปกายภาพมาหลายครั้งแล้วเป็นมาหลายปีแล้วค่ะว้าวเป็นมา 2-3 ปีได้นะคะอุ้ยว่าทนเอากลางคืนจะนอนไม่หลับเลยค่ะครับข้างฝาเนี่ยข้างนี้ค่ะยกขวาขึ้นมาเส้นได้แค่ไหนแต่ยกได้แต่ถ้าเวลานอนยกตรงมาข้างหลังแนบผูกนี่ไม่ได้ค่ะเมื่อกี้ผมโอนลงไปโอเคไหมก็โอเคแต่เจ็บเจ็บนะจ้ะดูสิต่อไปทำทีนะผมจะช่วยอะไรทีนี้ช่วยจุดนั้นให้จ้ะมันปวดกลางคืนจะนอนไม่หลับเลยครับจะเป็นตอนกลางคืนนะคะคอยดูคืนต่อไปเนาะจ้ะคำตอบสุดท้ายก็ต้องคืนต่อไปนี่แหละโทษครับตามนี่เนี่ยทีนึงปึ๊บนี่พิงเต็มร้อยดูมันจะหายปวดโทษครับตอบคำถามไหวไหมครับได้ค่ะไหวไหมได้แค่นี้แหละมากกว่านี้ไม่ได้เท่าที่ดูเนี่ยมันจะเจ็บถามว่ามีไหมครับเท่าไหร่นั่นไปกายภาพมาเท่าไหร่ไม่รู้เบาเยอะเลยค่ะเหมือนหลุดออกไปแล้วค่ะใช่ใช่แต่มันยังแบบเป็นล้าๆอยู่เหมือนกับเบาลงไปเลยค่ะเหมือนมีอะไรมันติดแล้วมันหลุดออกไปแต่ยังค้างๆหน่อยค่ะรอเวลามันเช็ดอัพตัวเองเนี่ยหนูเวลาหนูถอดเสื้อในอย่างนี้ไม่ได้เลยนะหนูจะต้องดึงอันนี้โอเคพอจะโอเคนะ นี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ที่มันจะไวมากให้ส่วนอื่นไปด้วยทีนี้แข้งขาจะได้เดินได้คล่องตัวก็ข้างนี้จะเป็นเสียวหน่อยโทษครับแป๊บแป๊บหนูกลัวจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแบบว่าคุณยายอ่ะเขาเป็นง่อยอ่ะสมัยก่อนเขาเรียกเป็นง่อยแล้วก็เป็นเหมือนอัมพาตใช่ไหมฮะคุณลุงนั่นแหละแกจะเป็นข้างหนึ่งแต่แกก็เลี้ยงหลานได้นะตอนนั้นหนูเด็กๆแม่บอกว่าคุณยายเป็นคนไปเปทําสวนไงคุณแม่ทําสวนแล้วก็ทิ้งให้หนูอยู่กับคุณยายผูกขาหนูเกือบเดินไม่ได้อ่ะวัยยาครับแล้วก็หนูก็กลัวว่าจะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นนะคะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจจ้ะแล้วเข้าใจตัวเองซะก็จะไม่เป็นสิ่งที่พูดเมื่อกี้นี้จ้ะจ้ะจะสบายครับสบายมากเลยแค่นั้นแหละครั้งนี้อีกทีนึงอันท่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะบาลานซ์กันเองสุดท้ายแล้วโทษครับเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าหลุดมันจะล้าแขนไปหน่อยหรอกแต่มันยังระบบยังทำงานไม่ทำงานเต็มที่จ้ะเอาละทีนี้3 2แค่นี้ครับนิดเดียวฮะแต่จะมีผลเยอะเลยจ้ะไอ้ที่ไปใช้กายภาพมาสารพัดรูปแบบแต่นี่ไม่ได้มากไปกว่านั้นหลุดไม่มีเหลือตอนนี้แปลกเนาะจ้ะไวก็จะเป็นตรงท้องเนี่ยจะเป็นเวลาทานอะไรจะแน่นเอิดอ้าวก็สังเกตจะโล่งเลยครับ
ินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงแจ่มใสร่างกายก็ไม่แข็งแรงก็คืออ่อนแอพลังตัวนี้มันจะเข้ามาตรงข้ามหมดโทษครับนิดเดียว3 2แป๊กแค่นี้ก็โอ้โหเลยเลยคนละความรู้สึกเลยเลยนะใช้ได้นะคอยดู